จากพระลานพระราชวังดุสิตไปจนถึงนะคะจังหวัดสมุทรปราการเลยที่คลองลัดโพนะฮะใช่ค่ะครับวันนี้ก็คงจะมีการถ่ายทอดนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงการนำเสนอนะครับความพร้อมการจัดเตรียมรวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมสำคัญนี้นะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็สามารถที่จะติดตามรับชมได้นะครับผ่านทางนาว26นะครับก็เปิดรับชมติดตามความเคลื่อนไหวตลอดจนการแสดงออกของประชาชนคนไทยทั้งประเทศต่องานสำคัญนี้ได้นะครับทางนาว26นะครับค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะคะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานที่บริเวณลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าในเวลา 14:30 นาทีนะคะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์จะเสด็จออกจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระลานพระราชวังดุสิตเมื่อเสด็จถึงพระลานพระราชวังดุสิตทั้ง3พระองค์จะทรงวางพานพุ่มทรงจุดเทียนถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นจะเสด็จไปยังพระพลาพิธีโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงรอรับเสด็จค่ะในการนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีคณะกรรมการจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์และข้าราชการจะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยค่ะครับเมื่อเสด็จเข้าสู่พระพลาพิธีนะครับประทับพระราชอาสน์พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลเลขาธิการพระราชวังประธานกรรมการจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานจากนั้นกราบบังคมทูลทอดพระเนตรการแสดงแล้วกราบบังคมทูลเชิญเสด็จเปิดงานพร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆจากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกจากพระพลาพิธีไปยังท่านพิธีทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแผ่ปุ่มป้ายงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์จะเสด็จไปทอดพระเนตรห้องแสดงนิทรรศการพระมหากรุณาธิคุณแห่งสายน้ำตามพระราชอัธยาศัยนะคะจากนั้นจะประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งทอดพระเนตรนิทรรศการตามโซนต่างๆณลานพระราชวังดุสิตและทอดพระเนตรร้านจิตอาสา904รวมถึงร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์ร้านค้ารับเชิญนะคะมีร้านกิจกรรมมัจฉาพาโชคที่บริเวณสนามเสือป่าแล้วก็ประทับพักพระราชอิริยาบถตามพระราชอัธยาศัยค่ะเมื่อถึงเวลา 15:55 นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงปั่นจักรยานพระที่นั่งเสด็จไปยังจุดเริ่มต้นขบวน A นะคะเป็นริ้วขบวนที่1บริเวณด้านหน้ากองทัพภาคที่1ถนนราชดำเนินนอกจนกระทั่งเวลา 16:00 นทรงจักรยานพระที่นั่งนำขบวนพระศกนิกรเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติไบอุ่นไอรักในเส้นทางพระลานพระราชวังดุสิตสวนสุขภาพลัดโพอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการรวมไปกับนะคะ39กิโลเมตรค่ะครับเมื่อวานก็อย่างที่รับทราบกันนะครับคุณกาญจนาในหลายพื้นที่ก็มีการซ้อมเสมือนจริงเมื่อวานนี้ครับบรรยากาศก็โอ้โหดีเต็มไปด้วยความคึกคักเลยนะครับมีประชาชนเข้าไปร่วมนะครับแสดงถึงความพร้อมเพรียงนะครับไปเริ่มต้นจากที่จังหวัดพะเยานะครับนายปัญญาเทวาบุญนะฮะนายอำเภอดอกคำใต้นะครับและประชาชนกว่า500คนก็รวมกิจกรรมซ้อมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรตินะครับไบค์อุ่นไอรักเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับก็เส้นทางที่มีการซ้อมกันเมื่อวานก็คือรอบกวานพะเยานะซึ่งก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญนะครับของจังหวัดพะเยาเขานะฮะนี่ก็เป็นไปอย่างเรียบร้อยอย่างราบรื่นแล้วก็บรรยากาศที่คึกคักมากนะครับส่วนที่จังหวัดพังงานะครับไปดูที่จังหวัดพังงาที่ร้านบ้านรถถีบอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาก็มีประชาชนนำจักรยานของตัวเองครับไปตรวจสภาพซ่อมบำรุงรักษาให้มีความพร้อมมากที่สุดนะครับเพื่อเตรียมที่จะไปร่วมนะฮะปั่นกิจกรรมไบอุ่นไอรักนะครับแล้วก็ยังมีการไปซื้ออุปกรณ์เสริมต่างๆซึ่งทางร้านก็ต้องเร่งนำเข้าสิ่งของเพื่อให้สามารถเปิดบริการกับประชาชนได้อย่างทั่วถึงนี่ฮะโอ้โหนี่ก็เรียกได้ว่าจักรยานเมื่อวานนี้ร้านค้าก็ดีครับร้านซ่อมก็ดีก็เป็นไปอย่างคึกคักคึกคลื้นคนก็ไปตรวจเช็คสภาพของรถด้วยฮะค่ะแล้วก็ไปหาซื้ออุปกรณ์เสริมค่ะเพราะว่าที่พังงาเนี่ย
เขามีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการดูแลเรื่องด้านการจราจรความปลอดภัยของผู้ที่ร่วมกิจกรรมนะคะเส้นทางปั่นเป็นระยะทางประมาณ 20.9 กิโลเมตรคือจะปั่นตั้งแต่ศูนย์ราชการจังหวัดไปตามเส้นทางต่างๆก่อนที่จะวกกลับมาที่จุดเดิมนะคะพี่พังงาเขาเตรียมความพร้อมพอสมควรเลยทีเดียวเพราะว่ามันก็จะต้องมีจุดน้ำดื่มใช่ไหมคะใช่เพราะว่า20กิโลเมตรเนี่ยก็ต้องมีจุดพักสำหรับดื่มน้ำให้กับนักปั่นด้วยนะคะมีหลายจุดด้วยกันทั้งหมด3จุดแล้วก็เดี๋ยวไปดูที่เชียงรายต่อนะคะที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยก็มีการเตรียมความพร้อมโดยมีพิธีมอบเสื้อพระราชทานในกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติใบอุ่นไอรักเนี่ยนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายคุณประจนปราศกุลเป็นประธานในพิธีมอบเสื้อนะคะโดยที่จังหวัดเชียงรายค่ะเขาก็จะมีการปั่นเนี่ยเป็น2เส้นทางด้วยกันสาย A 29กิโลเมตรสาย B 10กิโลเมตรทั้ง2เส้นทางจะเริ่มต้นจากศาลากลางจังหวัดเชียงรายกลับไปยังสุดสิ้นสุดที่ศาลากลางเหมือนกันเหมือนกับว่าวนกลับมานะคะแต่ละเส้นทางเนี่ยก็จะปั่นผ่านสถานที่สำคัญหลายแห่งอย่างเช่นอนุสาวรีย์พ่อขุนเมงรายหอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติสวนตุงและโคมนครเชียงรายค่ะมีประชาชนลงทะเบียนร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นเกือบ 7,000 คนนะคะ 6,910 คนค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายบอกว่ากิจกรรมใบอุ่นไอรักจะมีขึ้นในวันนี้เนี่ยนะคะก็ขอให้คนที่เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมแล้วก็ไปพร้อมกันที่ศาลากลางจังหวัดตั้งแต่13นาฬิกาไปรับลิฟต์บิ้นตามเส้นทางที่ต้องการปั่นลิฟต์บิ้นสีเหลืองก็คือสำหรับคนที่จะปั่น29กิโลเมตรลิฟต์บิ้นสีฟ้าสำหรับผู้ที่จะปั่นเป็นระยะทาง10กิโลเมตรค่ะจากนั้นจะเริ่มปั่นพร้อมกับส่วนกลางก็คือ15นาฬิกานั่นเองค่ะครับก็ทุกจังหวัดนะครับเมื่อวานนี้บรรยากาศก็เป็นไปณสถานที่คล้ายคลึงกันนะครับเป็นการเตรียมซึ่งนี่ก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะครับที่เรานำเสนอเรื่องการเตรียมการแล้วก็การซ้อมปั่นเสมือนจริงเมื่อวานนี้ครับซึ่งก็เป็นประเด็นเหมือนกันกับบนหน้าสื่อนะครับบนสื่อสิ่งพิมพ์เช้าวันนี้เนี่ยก็ทุกฉบับคุณกัญจนาฮะ